สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเล็กจะมาเก็บปุ๋ยปุ๋ยจากธรรมชาติปุ๋ยประหยัดปุ๋ยไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นเศษของใบไม้นะคะที่ร่วงลงมาเล็กมาเก็บเอาที่นานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นใบไผ่อะค่ะดูสิคะอันนี้เป็นไผ่ที่พ่อปลูกไว้นะคะยาวเรียวไปเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะมีทั้งแบบว่ากิ่งแก่กิ่งอ่อนนะคะนุ่นก็ไผ่อันนี้ก็จะเป็นใบที่ร่วงลงมาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะคะแล้วก็เอาไปทำอย่างไรนะคะเอาไปทำอย่างไรอันนี้เริ่มย่อยแล้วนะคะวิธีการก็คือเอาใบไม้พวกนี้นะคะไปผสมกับดินจะเป็นดินร่วนของเราเองนะคะหรือว่าจะเป็นดินปลูกที่เราซื้อมาค่ะเอาไปผสมอันนี้ก็คือใช้ในการเพาะปลูกนะคะส่วนใช้ในเรื่องของการบำรุงต้นไม้นะคะก็เอาไปใส่เลยค่ะใส่โคนต้นไม้แต่ว่าต้องใส่แบบโคนต้นไม้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมถ้าพวกต้นเล็กๆพวกพริกมะนาวแบบต้นกล้าเล็กๆอะค่ะเราต้องเอาไปผสมกับพวกแกลบเก่าดินแบบนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเล็กเคยเอาไปปลูกนะคะที่มันเป็นปุ๋ยแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมที่เป็นดินแล้วอะค่ะเป็นดินอย่างเงี้ยที่เอาไปใส่แบบไปปลูกเลยอะค่ะทีนี้มันเค็มเกินไปพริกตายนะคะอันนี้ก็คือเล็กจะมากวาดเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นเล็กเคยกวาดไอ้ใบไผ่ที่มันร่วงลงมาแล้วยังไม่ย่อยนะคะยังไม่ย่อยขนาดนี้ก็เอาไปทำปุ๋ยหมักที่เอาไปผสมกับปุ๋ยคอกอะค่ะนะคะที่ตีตะข่ายแล้วก็ไปอันนั้นก็คือเริ่มย่อยแล้วแต่ตรงนี้คือย่อยธรรมชาติเลยนะคะก็คือฝนเริ่มตกเนี่ยคือดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมข้างในโน้นก็จะเป็นกอไผ่นะคะอันนี้เป็นรั้วไม้ไผ่ทำไว้ก่อนนะคะที่เล็กบอกว่าจะให้คนมาทำรั้วนะคะเพราะว่าจะทำเป็นเสาปูนะคะแต่ช่วงนี้ช่างยังไม่ว่างเนาะเขาทำนาลงนากันนะคะท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงคือมันยาวมากแล้วอย่างเงี้ยข้างๆแบบนี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่อะค่ะแล้วก็ตรงนู้นยิ่งเป็นกอไผ่ใหญ่เลยออกมานะคะจะต้องตัดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเล็กพาดนี่เห็นไหมเล็กได้ปุ๋ยเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นปุ๋ยทั้งนั้นนะคะกวาดนี่ก็คือเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะคะย่อยแล้วนะคะนี่ไงอันนี้คือต้นสบู่ดำตั้งแต่สมัยคุณตาปลูกไว้นะคะก็จะขึ้นใหม่มาไม่ตายเนี่ยค่ะมันจะเป็นกอไผ่ลงมานะคะกอไผ่แบบใหญ่มากเนี่ยกอเนี้ยจะต้องเอาออกนะคะคือมันจะโดนสายไฟนะคะมันจะมีสายไฟอีกฝั่งนึงของถนนนะคะนี่เล็กจะให้ดูเรื่องของเรื่องก็คือจะมาเก็บปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากเศษใบไม้เป็นปุ๋ยประหยัดคือท่านผู้ชมก็แบบมาทำแบบเล็กก็ได้นะคะเนี่ยมันมีค่านะคะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยคือเยอะมากอะค่ะท่านผู้ชมเยอะมากจริงๆเนี่ยรับรองเลยค่ะต้นไม้ใหญ่ๆเราสวยแน่นอนนะคะเอาไปใส่ต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็ได้มีต้นกล้วยมะม่วงนะคะพวกขนุนคือเล็กมองว่าแบบมีค่ามากนะคะโอเคปุ๋ยธรรมชาติค่ะ
เอากระดูกมาให้ก็เลยร่าเริงนะคะท่านผู้ชมเก็บง่ายๆเลยค่ะใส่กะละมังเลยคนที่แบบอยู่เมืองหลวงอย่างเงี้ยหรือว่าในเมืองนะคะในตัวเมืองของจังหวัดต่างๆจะแบบหายากนะคะเพราะว่าต้นไม้ก็ส่วนมากจะไม่มีจะเป็นตึกอาคารมากกว่านะคะเราก็จะมาเก็บกันใส่กะละมังแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ยากนะคะแล้วก็เอาไปใส่โคนต้นไม้เลยเนี่ยผสมดินทำแบบนี้นะคะแบบเอาไปผสมเป็นแบบว่าบรรจุดินใส่ถุงขายก็ได้นะถ้าใครมีดินเยอะๆมันแบบต่อยอดได้เลยอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆใบไม้มีค่านะคะโอเคเดี๋ยวไปจัดการกับหมาพวกนี้ก่อนนะคะดูมาทำขวดน้ำล้มละโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรเล็กถ่ายปุ๋ยจากใบไม้แห้งมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่อแบบว่าใครแบบจะจริงๆแบบของเราก็มีอะไรแบบนี้นะคะจะได้มาเตือนนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ